นตกก็กางร่มหนาวก็ห่มผ้า yeah. ถ้าป่วยแล้วครับป่วยแล้วครับก็กินยาสิครับแหมจะไปคิดอะไรมากไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีครับเงินเนี่ยซื้อสุขภาพไม่ได้นะจ๊ะอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับกับผมแอนดี้เคปิบุ๊กนี่คือรายการ Home Buyer Guide ทำเลไหนเด่นโครงการไหนดีจะบอกให้จะบอกว่าวันนี้ย่าวันนี้โหโดนใจคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางด่วนก็มารถไฟฟ้าก็มีวงแหวนก็มีพร้อมไปหมดเลยอยากแต่งงานไหมล่ะเดี๋ยวให้แหวนทั้งวงไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะแต่ที่สำคัญคือวันนี้ย่านนี้โอ้โหมีทุกอย่างครบพร้อมกับวงแหวนลำลูกกาครับวอลลกวงแหวนลำลูกกาคุณผู้ชมครับย่านนี้เป็นอีกหนึ่งทำเลที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเหมือนกันเลยนะเนี่ยก็จะไม่อยากมาอยู่ได้ยังไงล่ะครับนี่รถไฟฟ้าเขาเตรียมแล้วนะจะวิ่งกระฉึกกระฉักกระฉึกกระฉักอยู่แล้วสายสีเขียวหมอชิดคูคตภายในปลายปี2563นี้โอ้ยตายแล้วชาวลำลูกกาขึ้นรถไฟฟ้าสบายใจเฉิบแน่นอนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับระบบถนนสายต่างๆในย่านนี้ก็ทำให้การเดินทางเนี่ยสบายง่ายขึ้นจะไปดอนเมืองแจ้งวัฒนะคุณก็ไปทางลำลูกกาเชื่อมผลโยธินวิภาวดีรังสิตได้และถ้าคุณนะครับอยู่ในช่วงกลางๆอย่างวงแหวนลำลูกกาเนี่ยยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ใช้วงแหวนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อไปพื้นที่อื่นๆได้หมดเลยและถ้าคุณเข้าเขตศูนย์กลางเมืองก็วิ่งต่อเนื่องเข้าทางด่วนรามอินทราได้เลยนะครับไปเกษตรนวมินทร์ลาดพร้าวพระราม9เอกมัยสบายสบายชิลๆครับจะขึ้นเหนือไปบางปะอินลงใต้ไปบางนาสุวรรณภูมิได้หมดถ้าสดชื่นครับการเดินทางสะดวกสบายแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่รอบแยกต่างระดับวงแหวนลำลูกกาไม่ว่าจะเป็นคลอง4คลอง5คลอง6จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากมายก่ายกองครับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์โชว์รูมรถยนต์ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างจริงๆครับสำหรับการใช้ชีวิตและที่มากันเพียบแบบนี้เนี่ยก็เพราะแถวนี้นะครับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาเยอะจริงๆครับคือทุกอย่างมันเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกันและกันจริงๆเดินทางก็สะดวกหมู่บ้านก็มาคนก็มาธุรกิจการค้าต่างๆก็มาและเจริญเติบโตรวยๆเฮงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนนะครับประเภทไหนผมว่านะครับวงแหวนลำลูกกาเนี่ยเขามีตัวเลือกให้คุณเนี่ยครบเลยแหละอ่ะอย่างเช่นทาวน์โฮม2ชั้นราคาประมาณ2ล้านบาทบ้านแฝดมาสัก 3-4 ล้านบาทก็ไม่น้อยนะครับส่วนบ้านเดียวเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยราคาประมาณ 5-6 ล้านบาทขึ้นไปพบว่าโอเคนะครับคุณล่ะโอเคมากราคายังไม่แพงมากมาเป็นชาววอวอลอลอกอกันไหมครับสังเกตได้เลยนะครับว่าวงแหวนลำลูกกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทำเลหนึ่งเลยนะฮะที่มีระบบการเดินทางในค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะครับถ้าเลือกซื้อโครงการที่ติดอยู่ริมถนนใหญ่เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าสะดวกให้คำด้วยสบายเข้าออกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับมันจะดีไหมนะฮะถ้าเราไปอยู่ในถนนเรียบคลองล่ะแต่ก็ยังเข้าออกวงแหวนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวกเหมือนเดิมสนใจไหมครับบรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่พลุกพล่านด้วยและเป็นทาวน์โฮมที่หน้ากว้างถึง 5.7 เมตรบอกมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ดูกันครับสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูกันเลยดีกว่าอยากอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ถึงแล้วได้ไงอ่ะลุงเผลอหลับไปนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราติดไฟแดงตรงแยกวงแหวนที่เข้าลำลูกกาไม่ใช่หรอใช่ครับถึงแล้วครับถึงว่าเฮ้ยถึงแล้วไม่ถึง3นาทีคุณผู้ชมครับโอ้โหและขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ The River วงแหวนลำลูกกาคลอง5โอ้โหพี่แอนดี้สุดยอดไปเลยค่ะส
วัสดีจ้าน้องพลอยโอ้สบายดีไหมคะสบายดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่นี่พี่บอกเลยว่าพัดนี้เนี่ยถ้าเป็นร้านเนี่ยพี่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลย เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราใช้น้องพลอยเนี่ยพาเราชมโครงการทาวน์โฮม2ชั้นสวยๆกับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเดอะริว่าวงแหวนลำลูกกาคลอง5ค่ะวันนี้บอกกันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องสาวของคนนี้ก็เขาเรียกว่าเพิ่งมาเริ่มจับอสังหาใช่ค่ะใช่มั้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกโครงการแรกเลยค่ะกับบริษัทของคุณพ่อใช่ค่ะบริษัทที่ชื่อว่า UR Estate จำกัดค่ะนี่อะไรไงต้องฝากเนี่ยฝากตัวไว้ด้วยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกบ้านทุกคนแล้วก็เพื่อนๆชาวของ Bayer Sky ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่เป็นโครงการแรกเลยใช่ค่ะพี่แอนดี้โครงการแรกเลยของครอบครัวของเราเลยถามเลยดีกว่าว่าทำไมถึงชื่อ The Riva The Riva เราให้ความหมายว่าความมั่นคงสายน้ำที่มั่นคงและแน่นอนครับสำหรับนี่ถือว่าเป็นการเปิดศักราชเลยนะฮะกับโครงการแรกที่อยู่ตรงวงแหวนลำลูกกาคลอง5ใช่ค่ะซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะได้ข่าวมาว่าที่ตรงนี้เขาเรียกว่ามาถึงเร็วที่สุดเลยถ้ามุดมาจากตรงวงแหวนใช่ค่ะสะดวกมากๆค่ะพี่ดีเพราะเมื่อกี้พี่จับเวลามาไม่ถึง3นาทีรถไม่ติดวิ่งฉลุยเลยสะดวกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วพื้นที่ของหนูนี่คือเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคะทั้งโครงการก็ประมาณ18ไร่ค่ะรถไฟฟ้าก็นี่เลยนี่ล่าสุดมาถึงคูคดแล้วค่ะตรงแค่คลอง2นี่เองค่ะแป๊บเดียวครับ2 3 4แล้ว5แป๊บเดียวเลยนะครับและถ้าสมมติการเดินทางอย่างอื่นๆล่ะอย่างอื่นๆก็อย่างโลเคชั่นของเราถือว่าอยู่ศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างเลยค่ะไม่ว่าพี่แอนดี้จะเข้าเมืองออกไปปุ๊บไม่เกิน3นาทีขึ้นวงแหวนลำลูกกาคลอง5ถูกต้องนี่ไปเชื่อมต่อทางด่วนรามอินทราอานนท์ลงอีกค่ะนี่ไงบ้านผมเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรอบๆ บริเวณนี้ใครก็รู้ว่ามีอะไรกันเยอะแยะสมมติช้อปปิ้งมอลล์มีไหมมีค่ะใกล้นิดเดียว Big C Lotusหรือจะไปดอนเมืองก็แป๊บเดียวสุวรรณภูมิก็ได้นี่คือไปได้สองฝั่งเลยเรานี่คือศูนย์กลางเลยค่ะสุดยอดเลยทีเดียวโรงเรียนโรงพยาบาลแถวนี้มีหมดใครที่เป็นนะฮะเขาเรียกกูรูแถวนี้เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ดีเลิศแค่ไหนเลิศค่ะไม่ว่าจะซื้อไว้อยู่อาศัยหรือว่าลงทุนก็คุ้มมากๆเลยค่ะโอเคแล้วฮะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ครับว่านี่ถือว่าเป็นโครงการที่เขาเรียกว่ากำลังพอดิบพอดีเลยนะฮะบนพื้นที่อย่างที่บอกไปว่าทั้งหมด18ไร่ค่ะ18ไร่224ยูนิตนะครับซึ่งส่วนกลางนั้นก็น่ารักกำลังพอดีเหมือนกันใช่ค่ะคือตรงนี้เลยค่ะพี่อันดี้ที่อันดี้ยืนอยู่เลยใช่ไหมใช่คือนานๆจะมีโครงการทาวน์โฮมที่จะให้เป็นสนามพัดกอล์ฟเราต้องสร้างความแตกต่างและเพิ่มกิจกรรมพิเศษให้กับลูกบ้านค่ะอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีส่วนของสนามพัดกอล์ฟตรงนี้นะครับด้านหลังนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นค่ะสำหรับลูกค้าที่มีลูกก็มาเล่นได้เลยหรือผู้สูงอายุเราได้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะมีใช่ไหมออกกำลังกายได้นะครับและถ้าพี่แหละต้องมีนะฟิตเนสเนี่ยอย่างพี่ที่มีแน่นอนค่ะเราได้เตรียมไว้ให้แล้วอยู่ไหนฮะอยู่ด้านบนนี่เลยค่ะโอ้ยนี่ไงอ๋ออยู่ด้านบนชั้น2นี้ใช่ค่ะแล้วด้านล่างล่ะคะด้านล่างก็คือจะเป็นนิติค่ะสำหรับลูกบ้านที่คอยดูแลใช่ไหมคอยดูแลลูกบ้านต่างๆโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้พร้อมยังพร้อมแล้วเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปดูบ้านทาวน์โฮม2ชั้นในสไตล์ของน้องพลอยใช่ค่ะเพื่อนที่พร้อมหรือยังคะโอ้พร้อมนานแล้วงั้นไปกันเลยค่ะ Let's go โอเคบายมาค่ะเพื่อนดีครับนี่ค่ะคือบ้านของเดอะริว่าของเราเองโอ้โหนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แนวโมเดิร์นเนาะใช่ค่ะนะฮะใช้สีดีนะผมว่าสีอย่างเงี้ยคงทนยาวนานดีอันนี้ประมาณสีอะไรน้ำเงินน้ำเงินเทาเทาดำใช่ค่ะใครชอบแบบสีแบบแนวคล้ำคล้ำใช่คล้ำคล้ำเท่ๆคูลๆโดนแน่นอนเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่านะThe River ของเราเนี่ยจะเน้นความเป็นทาวน์โฮม2ชั้นใช่ค่ะแต่ฟังก์ชันเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมากกว่า2อีกนะใช่เพราะว่าได้ข่าวว่ามี4ห้องนอนใช่ค่ะใช่มั้ยฮะคุ้มสุดๆเลยค่ะ3ห้องน้ำสองที่จอดรถนี่ค่ะดูค่ะกว้างขนาดนี้กว้างปะล่ะโอ้โหแล้วอีกอย่างค่ะหน้ากว้าง 5.7 เมตรค่ะพี่แอนดี้ใหญ่มากมีชื่อด้วยนะคะพี่แอนดี้บ้านมีชื่อด้วยเหรอใช่ค่ะชื่อว่าอะไรลูกชื่อว่าโมด้าค่ะโมด้าไม่ใช่โมเดิร์นไม่โมด้านะครับโมด้า
และพอจะบอกไซซิ่งของพี่ได้ไหมไซซิ่งตรงนี้นะคะของเราก็เริ่มต้นที่ดินเริ่มต้นที่ 18.5 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยของเรานี่115ตารางเมตรค่ะ115ตารางเมตรมาดูนี่ครับเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะฮะอย่างที่คุณเห็นนี่คือบ้านจริงๆที่เราขายเลยใช่ไหมบ้านจริงๆเลยค่ะลูกค้าจะได้บ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่จอดรถอย่างที่คุณเห็นครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวขอดูมือหน่อยนี่เลยค่ะดูครับยังเหลืออีกนะคะเนี่ยสบายแล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมนี่พื้นลงรถเราลงเข็มไว้ให้เรียบร้อยค่ะโอ้ลงเข็มพื้นลงรถด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวอย่างนี้บ้านไม่สุดแน่นอนนะฮะพื้นไม่สุดแน่นอนนะครับและอะไรอีกฮะกระเบื้องกระเบื้องอันนี้ก็คือเราก็ให้เป็นแบบนี้เลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมและพี่แอนดี้เห็นเลยค่ะเข้าบ้านกันไหมอ่ะไปค่ะไปครับคุณผู้ชมครับเดอะดีว่ายินดีต้อนรับนะคะพี่แอนดี้นี่เลยครับเข้าสู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านในฝันของน้องสาวคนนี้พอได้ข่าวว่าคุณพ่อบอกว่าหนูนี่ได้ลงเข้ามาแบบมีการออกแบบทุกสิ่งอย่างเลยเหรอช่วยเสริมไอเดียเข้าไปอีกค่ะเลิศมันต้องแบบนี้นะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจให้มันโอเปิ้ลเลยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับเผื่อลูกบ้านคนไหนมีเพื่อนเยอะหรือครอบครัวอาจจะแบบหลายคนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทำโล่งๆไปเลยเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ซื้อตามอีเกียอินเด็กซ์ได้หมดนี่โซฟา3ที่นั่งนี่ยังนั่งสบายเลยคิดดูนี่พี่แอนดี้ลองนั่งดูมานั่งด้วยกันดูสิครับนั่งตรงนี้นี่เห็นไหมคุณดูสิสบายแล้วพื้นที่โล่งเหลือเฟือเลยอ่ะใช่ใช่ป่ะรู้สึกไม่อึดอัดเลยค่ะไม่เลยนะครับและอย่างฟลอร์ทูซีลิ่งเท่าไหร่ 2.9 เมตรค่ะพี่แอนดี้ 2.9 เมตรทั้งชั้นล่างและชั้นบนเลยค่ะโอ้โหได้โปร่งจริงแหละคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับส่วนแน่นอนครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจะได้เป็นกระเบื้องแกรนิโต้ใช่ค่ะ60x60ไปนะครับก็ทำให้บ้านเนี่ยทำความสะอาดง่ายสะอาดถ้าพี่แอนดี้นะคะนั่งดูทีวีแล้วก็เดินมาทานข้าวได้เลยหรือว่าจะนั่งทานข้าวพร้อมกับดูทีวีไม่มีอะไรบล็อกสายตาเลยไม่มีอะไรปิดกั้นเลยค่ะนี่เลยครับมีร้านซักล้างอะไรพวกนี้ไหมมีค่ะเดี๋ยวพาพี่แอนดี้ไปดูตรงไหนคะนี่เลยค่ะด้านหลังเลยค่ะเดินมาก็ถึงเลยนี่อันนี้ประตูเราให้อย่างนี้ปะให้อย่างนี้เลยค่ะบานสไลด์2ตอนนี้นะใช่ค่ะโอเคครับอันนี้คือลงเข็มให้หมดแล้วลงเข็มสักหลังให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมปูกระเบื้องให้ด้วยครับผมนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพี่ดียังไงเอ่ยไฮไลท์ของชั้น1ก็คือห้องนอนที่4ค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะหรือพี่ดีจะทำเป็นห้องครัวก็ได้ถ้าไม่อยากให้ที่อยู่ด้านนอกก็ถือท้ายมันเป็นสัดส่วนไปเลยใช่หลายคนนะฮะอายุอย่างเงี้ย26เนี่ยชอบทำอาหารกันเยอะแยะใช่ไหมถ้าตีตรงนี้แบบเป็นห้องครัวใหญ่ๆไปเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าเราเตรียมระบบไฟฟ้าและประปาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเอื้อมไปดูห้องน้ำนิดนึงฮะเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2กันดีกว่าอ่ะเชิญค่ะพี่แอนดี้ผมรู้จักคนนี้นะเอ๊ะคนนี้คือใครใครนะคนนี้คือใครเนี่ยโอเคไปเชิญค่ะไปครับโอเคนะฮะนี่แหละครับมาถึงชั้น2กันแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมห้องที่เป็นไฮไลท์ที่สุดค่ะเขาก็เจ้าของบ้านคนจ่ายตังค์เนี่ยเขาต้องได้ห้องใหญ่สุดไงใช่แล้วก็ต้องห้องสวยที่สุดหน้าบ้านเลยปะเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยค่ะพี่นิดเชิญค่ะนี่แน่เลยเพราะเห็นหน้าบ้านอยู่เป๊ะเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับใหญ่ปะล่ะใหญ่เลยแน่นี่คือไซซิ่งแบบเหมือนประมาณครึ่งบ้านอ่ะซึ่งอย่างที่เห็นไปฮะนี่คือควีนไซส์แต่จะใส่เป็นคิงไซส์นี่ก็ไม่มีปัญหา no problem และที่สำคัญคือมีกระจกอยู่ตรงนี้นะรอบด้านเลยนะฮะบานใหญ่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ floor to ceiling อย่างที่บอกไป 2.9 2.9 ค่ะนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นี่ดูครับก็มีส่วนโต๊ะแป้งคุณสามารถใส่กระจกบานใหญ่ได้อย่างเต็มได้เต็มตามที่คุณต้องการได้เลยหรือท่านผู้ชมท่านใดต้องการจะ build in เป็น walk in closet นี่ได้เช่นกันค่ะดูครับใหญ่มากอ่ะเนี่ยคุณสามารถ build ขึ้นมาได้อีกโอ้โหได้ตู้ใหญ่ๆ1ตู้เลยนะใส่เข้าไปนะโอ้โหอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าถึงบิวอินเพิ่มก็ไม่ได้ดิวอึดอัดเลยใช่เพราะว่าอันนี้สำคัญมากกว่าในบริเวณที่เรานอนถูกไหมครับค่ะถัดเข้ามาครับมีห้องน้ำในตัวคุณพี่ครับนี่คือเราได้อย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้เลยค่ะของเราเนี่ยจะแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้พี่สูงอยู่นะน้องสูงร้อยประมาณ170ผม175คุณดูแน่นปะล่ะสบายมากค่ะสบายหรือเลยที่นี่ก่อนที่จะไปดูอีก2ห้องที่เหลืออ่ะฮะอ่ะนี่ค่ะโถงบันไดของเรากว้างขวางไหมคะก็จะวางเป็นตู้โชว์ของพวกโมเดลอะไรก็แล้วแต่คุณเลยตามสบายได้นะครับโอเคมาข้างหน้านี้มี2ห้องนอนจะไปห้องไหนก่อนงั้นไปห้องที่2ก่อนแล้วกันค่ะโอเคครับไปเชิญค่ะครับพี่แอนดี้ค่ะเชิญห้องนอนที่2ค่ะนี่โอ้ยขอโทษนะอึ๊บเป็นไงคะและความพิเศษของห้องนี้ที่ผมสังเกตมาก็คือคุณสามารถมีห้องน้ำส่วนตัวได้ถูกไหมมีครอบครัวอยากได้พื้นที่ให้ลูกห้องนึงห้องส่วนตัวก็นี่เลยค่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยค่ะหลังกล้องคุณตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเปิดประตูเข้าจากห้องนอนนี้ก็ได้ห้องนอนที่2แล้วก็ด้านนอกได้ได้ครับพี่แอนดี้นี่ค่ะห้องนอนที่3ของเราเองแต่ว่าบ้านตัวอย่างของเราเนี่ยจัดให้เป็นไอเดียว่าสามารถทำเป็นห้องทำงานก็ได้นี่นี่นี่นะคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งสำคัญนะของการที่เรามีหลายห้องนะฮะจะเป็นห้องนอนห้องอเนกประสงค์ห้องทำงานห้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดมันนึกภาพไหมใช่เพราะอะไรครับเพราะห้องนี้หลังมูลินี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่เปิดหน้าต่างที่ลมสโลปแสงธรรมชาติเข้าอีกทำงานก็สบายสบายใจเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยอ่ะไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรแล้วตอนนี้ต้องถามก่อนไปถึงราคาสร้างไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อทั้งโครงการนะคะก็ความคืบหน้าสร้างแล้วก็ขายไปแล้ว 40% แล้วค่ะพี่แอนดี้โอ้ยรวยแล้วอย่าลืมพี่นะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมฮะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดเขาอยากจะใส่อะไรเขาทำนะฮะแล้วทำออกมาได้ต้องขอชมเลยว่าเนี่ยดูสิบ้านไซซิ่งแบบนี้มองด้วยตาเปล่าจากด้านนอกจะมีเหรอ4ห้องนอนใช่ค่ะ3ห้องน้ำ1ห้องน้ำในตัวของห้องมาสเตอร์ราคาของเราก็สุดๆเลยค่ะมาพูดถึงราคากันแล้วราคาเริ่มต้นของ The River วงแหวนลำลูกกาคลอง5ราคาของเราเริ่มต้นอยู่ที่ 1.89 ล้านบาทค่ะสำหรับหลังกลางแต่หลังริมของเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านบาทค่ะ 1.89 ล้านบาทก็คือเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่อยู่ตรงกลางใช่ค่ะแต่ถ้ารินเพิ่มเขาเรียกว่า area พื้นที่ออกมาตรงหัวมุมเนี่ยให้คุณได้ปลูกนู่นปลูกนี่ตามใจชอบนะฮะก็คือ 2.39 ล้านบาทค่ะ 2.39 ล้านบาทนั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าราคาสุดคุ้มมากและส่วนโปรโมชั่นล่ะครับค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็จะมีให้ส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะพร้อมทั้งให้ไปเลยปั๊มน้ำแทงน้ำแอร์อีก3เครื่องค่ะพี่แอนดี้โอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่ให้เยอะมากแล้วนะราคาก็ไม่ได้สูงด้วยนะบ้านเนี่ยโหราคาย่อมเยาเลยแหละนะครับให้กันมาแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่แอนดี้มาแล้วอ่ะมันต้องขอพิเศษเข้าอีกได้ไหมไหนๆพี่แอนดี้ก็มาแล้วโฮมไวเออร์สกายมาด้วยเลยพิเศษสุดๆไปเลยค่ะชัดๆเลยนี่นะคะของแถมคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีกค่ะคือจะเป็นแบบไหนชิ้นไหนอะไรยังไงต้องมารุ้นกันค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีการจับฉลากกันด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนอยากให้คุณเดินเข้ามาดูนะครับย้ำอีกทีกับโครงการที่มีชื่อว่า The River วงแหวนลำลูกกาของ5ค่ะน้องพลอยรออยู่และก็น้องเซลล์ทุกๆคนด้วยนะครับอยากให้คุณมานะครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นงานแรกของน้องเขามาช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพลอยมากๆครับขอบคุณพี่นี่มากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาจริงนะคุณผู้ชมถ้าคุณมีบ้านอยู่แถววงแหวนกาญจนาภิเษกนะจะเข้าออกเมืองเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะครับและที่สำคัญคือจะไปไหนมาไหนเนี่ยสบายจริงแต่ถ้าสมมติเราจะไปจากตรงนี้เนี่ยคลอง5เนี่ยข้ามไปนู่นเลยเนี่ยสนามบินคุณว่าง่ายไหมง่ายใช่ไหมแถวนู้นเนี่ยผมจะบอกว่ามีอยู่หนึ่งโครงการที่อยากจะแนะนำมากบ้านเขาสวยมากๆและที่สำคัญคือเดินทางแป๊บเดียวถึงเจอกันWoo!
ว้าวซุ้มโครงการเก๋กู๊ดเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยเขาสื่อถึงโลเคชั่นที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยและถ้าคุณผ่านมาบนถนนศรีวารีน้อยหรือซอยลาดกระบัง54แล้วคุณจะเห็นเครื่องบินกระดาษลำยักษ์แลนดิ้งอยู่หน้าโครงการแบบนี้เลยแหละครับแล้วเข้ามาได้เลยนะมาดูบ้านหลังใหม่ที่มีชีวิตชีวาและมีความหมายกับทุกคนในครอบครัว Love is in the air ความรักที่มีอยู่เต็มบรรยากาศที่นี่แหละครับสราญสิริศรีวารีถ้าพร้อมกันแล้ว Let's love together สวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะพี่แอนดี้อ่ะแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาได้เขาเรียกว่าซึมซับกับความรักที่อยู่ทุกจุดของโครงการนี้ที่มีชื่อว่าโครงการสราญสิริศรีวารีค่ะนี่เลยครับสราญสิริศรีวารี Love is in the air ใช่ความรักเต็มบรรยากาศค่ะนั่นเลยครับผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้นะฮะโครงการของเรานั้นตั้งอยู่ที่โครงการของเราค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสาจระเข้น้อยอำเภอบางสะทงจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าออกได้2เส้นทางค่ะพี่แอนดี้ถูกต้องครับเส้นทางแรกค่ะบางนาตาดกิโลเมตรที่18ซอยข้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะเข้ามาที่โครงการประมาณ11กิโลเมตรอีกเส้นทางนึงค่ะพี่แอนดี้ลาดกระบัง54นะคะเข้ามาที่โครงการประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะขับรถเข้ามาเนี่ยทีมงานผมไม่ต้องถามเลยว่าอยู่ตรงไหนค่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นซุ้มใหญ่คือใช่เลยอ่ะใช่ค่ะที่อันนี้สังเกตได้ว่าพอเข้ามาที่โครงการซุ้มหน้าโครงการของเราจะใหญ่แล้วก็สวยมากใช่ไหมคะมากครับโครงการของเราใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะพี่แอนดี้ดังนั้นเนี่ยเราเลยนำในส่วนของตัวเครื่องบินกระดาษคอนเซปต์ของทางโครงการก็คือเป็นในส่วนของตัว Build for Love จุดเริ่มต้นของความรักดังนั้นเราเลยนำในส่วนของตัวเครื่องบินกระดาษค่ะมาทำเป็นในส่วนของตัวดีไซน์ของบ้านแล้วก็ทางเข้าโครงการค่ะและบวกกับสิ่งรอบข้างที่มีครบครันใช่ค่ะพี่แอนดี้ถูกไหมฮะสราญสิริที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้างสรรพสินค้าเราอยู่ใกล้กับในส่วนของตัวเซ็นทรัลวิลเลจค่ะสยามเอาเลทพรีเมียมนี่ไงนะคะโลตัสลาดกระบังนะคะโรบินสันลาดกระบังครับผมพาซิโอนะคะหรือถ้าคุณแบบว่ากำลังกลัวว่าเอ๊ะและถ้ามาตรงนี้แล้วลูกฉันจะไปเรียนหนังสือล่ะอยู่ใกล้มากเลยค่ะสบายมากใช่ค่ะที่นี่อยู่ใกล้กับในส่วนของตัวโรงเรียนสาธิตนะคะสาธิตลาดกระบังค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสารสัตว์วิเทศลมก้าวค่ะค่ะเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลาดกระบังนะคะแล้วก็โรงพยาบาลในส่วนของตัวหมาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะแหมหลายคนบอกว่าคุณแอนดี้กับคุณแพรช่วยแหวกทางหน่อยได้ไหมคะอยากดูบ้านเต็มๆด้วยเรื่องก่อนดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยโครงสร้างผมบอกผมชอบมากนะแต่อย่างที่คุณบอกอ่ะมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรป่ะใช่ค่ะเรานำในส่วนของตัวดีไซน์นะคะในส่วนของตัวเครื่องบินกระดาษมาทำในส่วนของตัวดีไซน์บ้านว่าน่าจะเป็นปีกมันป่ะใช่ค่ะเป็นในส่วนของตัวปีกเครื่องบินนะคะแล้วก็สราญสิริศรีวารีที่นี่นะคะเรานำในส่วนของตัวดับเบิลวอลลุ่มลิฟวิ่งสเปซนะคะเข้ามาใส่ในตัวบ้านนะคะหลายคนบอกว่าบ้านหลังใหญ่จอดรถได้จริงๆเหรอ2คันจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็สอดรถเข้ามาในตัวบ้านได้เลยนะคะด้วยแบบบ้านนี้มีชื่อไหมฮะมีค่ะพี่แอนดี้ชื่อว่าไทยตัวเซสนาค่ะเซสนาใช่ค่ะชื่อไพเราะมากเลยทีเดียวชื่อนี้มาจากในส่วนของตัวชื่อของเครื่องบินค่ะโอ้โหแต่ดูสิครับนี่คือที่จอดรถที่ใหญ่มากๆนี่ใหญ่ขนาดนี้นี่พื้นที่หรือบ้านของเรานี่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยค่ะ190ตารางเมตรค่ะพี่แอนดี้ขนาดที่ดินเราเริ่มต้นอยู่ที่65ตารางวาแต่เราก็ยังมีขนาดที่ดินใหญ่นะคะกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในได้เลยค่ะพี่แอนดี้บ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำเดี๋ยวยังไงแพรขออนุญาตพาไปชมนะคะได้เลยครับเชิญค่ะเชิญเลยค่ะพี่แอนดี้ขอบคุณครับว้าวอ๋อนี่เป็นดับเบิลวอลลุ่มอย่างที่คุณบอกไว้นี่ใช่เลยค่ะแบบบ้านเซสนาค่ะที่มีดับเบิลวอลลุ่มนะคะของเราเนี่ยค่ะจะสูงถึงประมาณ7เมตรเลยนะคะพี่แอนดี้7เมตรเลยครับใช่ค่ะความสูงสูงถึง7เมตรเลยค่ะจะดูทำให้บ้านเราเนี่ยลักชัวรี่ดูโปร่งดูโล่งยิ่งและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากเขาว่าสูงดับเบิลวอลลุ่ม7เมตรแล้วดูสิครับไม่ตันด้วยนะเราทำกระจกนะคะเราแถมกระจกบานใหญ่ให้ซึ่งกระจก2บานนี้ค่ะพี่แอนดี้สามารถที่จะเปิดออกได้ด้วยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะได้เลยครับถ้าสมมติลูกค้าไม่ต้องการที่จะเปิดแอร์นะคะเราสามารถที่จะเปิดกระจกบานใหญ่นี้รับลมได้เรามีในส่วนของตัวบีชพาแนลนี่แหละที่เราถามอยู่นี่คืออะไรยังไงฮะบีชพาแนลตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศค่ะจะทำให้บ้านเราไม่อบไม่ร้อนนะคะดูโต๊ะอาหารสิครับน่ารับประทานไหมล่ะครับใช่ค่ะนั่งทานเลยนะครับยังค่ะพี่แอนดี้ก่อนถึงโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวแพรขออนุญาตแนะนำในส่วนของตัว
ด้านนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้ที่แพรแนะนำไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัวบีชพาเนลนะคะตรงนี้เราติดตั้งไว้ถึง4จุดเลยค่ะพี่แอนดี้ก็จะเป็นในส่วนตัวหน้าต่างด้านหน้าด้านข้าง2จุดค่ะแล้วก็ตรงชานพักอีก1จุดค่ะก็เป็นทั้งหมด4จุดใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแบบบ้านแบบนี้นะคะเราทำในส่วนของตัวประตูทางเข้านะคะก็คือสามารถที่จะทำในส่วนของตัวเทเลสออกไปนั่งเล่นแบบนี้ได้เลยค่ะแต่อันนี้คือหลังเขาเรียกแปลงมุมใช่ค่ะมันก็เลยได้พื้นที่แบบเต็มเปี่ยมมากเลยทีเดียวโอ้ยสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับแล้วคิดดูได้บรรยากาศแบบนี้กลับมาที่โต๊ะทานอาหารของเราใช่คุณจะอิ่มแค่ไหนล่ะเนี่ยตรงนี้นะคะสามารถวางได้ถึง6ที่นั่งถึง8ที่นั่งเลยนะคะสบายใช่ค่ะสามารถที่จะทำในส่วนของตัวที่วางในส่วนของตัวแผนที่ด้านนอกได้อีกเหมือนกันค่ะพี่แอนดี้โอเคผ่านไป2จุดห้องรับแขกแล้วนะฮะโต๊ะรับทานอาหารแล้วไปดูครัวหน่อยไหมเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับพี่แพรครับมาส่วนของคิทเช่นเซตหน้านะคะดูกว้างขวางไหมคะพี่กว้างมากและที่สำคัญคือห้องนี้คือเราไม่ได้บิ้วขึ้นมาเองถูกไหมฮะไม่ได้บิ้วขึ้นมาคือมันมากับตัวบ้านใช่ค่ะลูกค้านะคะจะได้ส่วนของตัวครัวแบบนี้เลยค่ะก็คือได้ตู้อันนี้อะไรนะได้แบบนี้เลยค่ะพี่จริงๆเหรอใช่ค่ะลูกค้าจะได้ตู้ด้านบนนะคะตู้ด้านล่างนะคะแล้วก็ตู้ด้านล่างด้วยซิงค์ด้วยป่ะซิงค์ด้วยค่ะพี่แอนดี้โอ้โหอย่างนี้ก็ดีมากเลยนะใช่ดีต่อใจและดีต่อกระเป๋าพี่แอนดี้ด้วยอันนี้คือบิ้วมาให้ทาสีให้อย่างนี้เลยเนาะแบบนี้เลยค่ะลูกค้าได้ตามนี้เลยค่ะสุดยอดเลยตรงนี้ก็เป็นประตูส่วนของประตูซักล้างซักล้างใช่ค่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับออกไปปุ๊บถึงเลยทีเดียวโอเคนี่คือส่วนครัวไปเรียบร้อยคราวนี้ข้างล่างมีห้องนอนไหมใช่ค่ะเดี๋ยวห้องต่อไปแพรขออนุญาตพาไปชมห้องนอนด้านล่างนะคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะพี่แอนดี้ขอบคุณครับอันนี้จะเป็นในส่วนตัวห้องนอนด้านล่างนะคะพี่แอนดี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะอันนี้ถือว่านับเป็นห้องนอนที่4แล้วกันเนาะนะครับเตียงนี่5ฟุตสบายๆเลยใช่ค่ะสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะบิวอินตู้ได้เลยสวยงามถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะพี่แอนดี้สามารถที่จะเดินออกจากห้องแล้วเข้าห้องน้ำได้เลยขออนุญาตพาชมในส่วนของตัวห้องน้ำนะคะพี่แอนดี้ในส่วนของตัวห้องน้ำค่ะจะมีขนาดใหญ่นะคะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้นะคะเชิญด้านบนเลยนะคะคุณแอนดี้สังเกตได้ว่าในส่วนของตัวบันไดเราอะค่ะจะมีความหนาแล้วก็แน่นนะคะและสีไม้สวยมากแล้วผมชอบแล้วมันตัดกับข้างล่างดีอะชั้นพักที่นี่นะคะมีในส่วนของตัวหน้าต่างช่องแสงนะคะสามารถที่จะเปิดรับช่องแสงธรรมชาติได้และที่สำคัญที่แพรแนะนำไปค่ะในส่วนของตัวบีชพาเนลนี่ไงนะคะเรามีติดตั้งให้จะทำให้บ้านของเราไม่อบไม่ร้อนดีมากเลยคุณผู้ชมครับโอ้ให้แบบนี้ก็สบายใจเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านบนได้เลยค่ะพี่แอนดี้ครับพอเราขึ้นมานะคะเราจะเจอกับในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า Family Room นะคะห้องนี้จะเป็นห้อง Master Bedroom ค่ะพี่แอนดี้นะคะห้องนี้จะดูโปร่งดูโล่งดูลักชัวรี่มากนะคะสวยงามมากคุณผู้ชมครับดูสิคืออันนี้คือเป็นไซซิ่งนี้เลยใช่ไหมเป็นไซซิ่งนี้เลยค่ะซึ่งเราให้หน้าต่างนะคะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยค่ะสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยค่ะพี่แอนดี้คุณผู้ชมครับนี่และพี่แอนดี้คะทราบไหมคะว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านปลอดฝุ่นด้วยนะคะบ้านปลอดฝุ่นใช่ค่ะหมายความว่าโครงการของเราค่ะติดตั้งเครื่องกรองอากาศไว้ให้ทุกแบบบ้านทุกห้องนอนด้านบนค่ะอยู่ใสอยู่ใสอย่างด้านนี้ค่ะOh. หลักการทำงานของเครื่องกรองอากาศนะคะเขาก็จะดูดอากาศอากาศดีนะคะเข้ามาในตัวตู้กรองฝุ่นกรองไรกรองเชื้อโรคนะคะ oh. นำอากาศดีเข้ามาในตัวห้องนอนค่ะดันอากาศเสียออกจะทำให้ห้องของเราเนี่ยเป็นห้องปลอดฝุ่นและที่สำคัญค่ะห้องนี้ยังมีในส่วนของตัวหน้าต่าง2บานอันนี้ให้ใช่ค่ะพี่แอนดี้สังเกตว่าจะมีหน้าต่าง2บานนี้นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือที่เราพี่แพรบอกอะค่ะว่าเราอยากให้ทุกที่เชื่อมโยงเข้าหากันดังนั้นเนี่ยพ่อแม่อยู่บนบ้านนะคะสามารถที่จะมองเห็นว่าลูกทำกิจกรรมได้ใช่ค่ะนะสุดยอดโซนทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัว walk-in closet ค่ะเรา build in ให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ build in นะคะทำเป็นในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะแต่งตัวนี่ด้วยได้เลยอันนี้คือแต่งให้ดูเนาะแต่งให้ดูและตัวบานนี้ล่ะบานนี้เราก็แต่งให้เช่นเดียวกันค่ะนะฮะแต่ก็นะฮะ
สเปซพื้นที่ตรงนี้คือทำมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะครับไม่ต้องมานั่งดิ้วหรืออะไรเพิ่มเติมนะอย่างเดียวก็คือในเรื่องของแอคเซสซอรีที่คุณอยากจะใส่ออกไปแค่นั้นเองใช่ครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็คือห้องน้ำเชิญครับเชิญค่ะส่วนของห้องน้ำค่ะเราแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะคะสุขภัณฑ์นะคะได้เหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโมเกนนะคะอาบน้ำจะเป็นโมเกนค่ะแล้วก็ชักโครกจะเป็นในส่วนของตัวอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ฝักบัวจะเป็นในส่วนของตัวอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับให้อย่างนี้เลยให้แบบนี้เลยค่ะได้เป็นกระจกบานเต็มด้วยและที่ขาดไม่ได้อีกแล้วครับท่านนี่ครับก็มีในส่วนของกระจกที่ระบายอากาศค่ะระบายอากาศออกไปโอ้โหคือบ้านนี้มีรูขุมขนทุกที่เลยใช่ค่ะมีกระจกทุกที่ค่ะดีเลยครับเยี่ยมเลยทีเดียวคือทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เหลือแค่คุณจะบิวอินวางเตียงตรงไหนอะไรคือทุกอย่างมันเซฟไว้หมดแล้วใช่ค่ะพี่แอนดี้นะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวฮะโอเคแล้วก็ห้องนอน2ก็ยังมีห้องน้ำในตัวดูสิค่ะสังเกตได้ว่าห้องน้ำไม่ได้เล็กเลยนะคะพี่ได้กระจกบานเต็มนะตัวห้องนอน3นะคะเลย์เอาท์เหมือนกันค่ะพี่อ๋อนี่เป็นส่วนห้องน้ำใช่ค่ะต่างกันแค่สลับซ้ายขวาเท่านั้นเองนะคะ okay. ขนาดห้องนะคะมีขนาดเท่ากันมีช่องแสงนะคะ2ช่องเหมือนกันโอ้ยมันอบอุ่นมากเลยนะใช่เนาะไงล่ะคุณผู้ชมครับชอบไหมล่ะเซสนานี่เป็นแค่1ไทป์ของแบบบ้านของสราสิริศรีวารีนะครับผมใช่ค่ะพี่แอน190ตารางเมตรใช่ค่ะขนาดที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่65ตารางวาค่ะถูกต้องแต่ยังมีอื่นๆอีกนะใช่ค่ะท้ายอื่นมีอะไรบ้างท้ายอื่นๆที่นี่นะคะที่นี่เรามีด้วยกัน4รูปแบบบ้านค่ะถ้าเป็นแบบบ้านแบบแรกเนี่ยจะอยู่ที่134ตารางเมตรค่ะขนาดที่ดินเริ่มต้น50ตารางวานะคะมีชื่อชื่อว่าเซรัสค่ะแบบบ้านแบบที่2ค่ะพี่แอนดี้ชื่อว่าไพเพอร์สค่ะไพเพอร์ส163ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยค่ะขนาดที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่54ตารางวาค่ะขนาดใหญ่สุดค่ะไดมอนด์258ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยค่ะขนาดที่ดินอยู่ที่ 81.10 ตารางวาค่ะตอนนี้สร้างไปไหนแล้วตอนนี้ค่ะเราสร้างเฟสแรกนะคะและ total all ทั้งหมดล่ะค่ะโครงการเรานะคะมีทั้งหมดเนี่ย206ยูนิตค่ะพี่แอนดี้206ยูนิตใช่ค่ะมีพื้นที่ภายในโครงการ50ไร่ค่ะ50ไร่เป็นโครงการที่ใช่ค่ะเป็นโครงการที่ไม่ได้ใหญ่มากในซอยลาดกระบัง54นะครับ50ไร่ใช่ค่ะในส่วนกลางที่ตอนนี้เห็นว่ากำลังสร้างอยู่ใช่ค่ะส่วนกลางตอนนี้เราอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปีกเครื่องบินเหมือนกันค่ะด้านบนจะเป็นฟิตเนสค่ะด้านล่างมีโคโวกิ้งสเปซแล้วก็มีสระว่ายน้ำไว้คอยให้บริการค่ะโอ้โหอยากเห็นแล้วนะคลับเฮ้าส์ที่จะสวยขนาดไหนนะครับและสำคัญก็คือราคาที่ทุกคนรอคอยนั้นเริ่มต้นเราอยู่ที่ 5.29 จนถึง12ล้านบาทขึ้นไปค่ะที่นี่นะคะพี่แอนดี้เรามีในส่วนของตัวระบบรักษาความปลอดภัยค่ะเป็นบริการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงที่เรียกว่า Lift 24โครงการนี้มีในส่วนของตัว Lift 24นะคะคอยดูแลลูกบ้านครับสุดยอดกันเลยแล้วมีอะไรที่มากับตัวบ้านนอกเหนือจากที่เราสร้างกันแล้วว่าครัวให้ห้องน้ำให้มาเต็มมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่ที่พาไปชมนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องกรองอากาศที่เราติดตั้งไว้ให้ทุกแบบบ้านทุกห้องนอนด้านบนค่ะถูกต้องสองเลยจะมีในส่วนของตัวบีชพาเนลนะคะที่เราติดตั้งไว้ให้ทุกแบบบ้านเช่นเดียวกันค่ะสามค่ะจะเป็นในส่วนของตัวระบบสัญญาณการขโมยนะคะที่เราติดตั้งไว้ให้ภายในบ้านเราจะติดให้ตามหน้าต่างประตูนะคะภายด้านล่างทุกจุดค่ะโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.29 แล้วบ้านหลังนี้ล่ะเซสนาราคาเริ่มต้นของไทเซสนาที่นี่นะคะจะอยู่ที่ราคา 9.49 ค่ะครับแต่ถ้ามาจากรายการคุณแอนดี้นะคะเราลดให้เลยค่ะ 600,000 บาทโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณแสนสิรินะครับจองเลยไหมคะดีสิครับเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมมาแล้วรีบจองกันเลยนะครับอย่ารอช้านะครับและมีอะไรที่ตกหล่นอีกไหมฮะมีสิคะพี่แอนดี้เรายังมีโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายณวันโอนให้กับลูกค้าด้วยนะคะโอ้ yes ฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนอะค่ะสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสราสิริศรีวารีได้นะคะโครงการของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเยี่ยมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพรมากๆขอบคุณพี่แอนดี้ด้วยนะครับขอบคุณอีกหลายๆครั้งเลยทีเดียวแล้วก็ฝากดูแลเพื่อนๆนะชาวโฮมไบโอสกายทุกคนด้วยที่เข้ามาดูบ้านของเรายินดีเลยค่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆครับจากวงแหวนลำลูกกาคลอง5มาสิ้นสุดวันที่ลาดกระบัง54นะครับชอบที่ไหนไปที่นั่นแต่ถ้าชอบ2ที่
โบกี้นี้รอคุณอยู่นะครับกับ Home by Sky ทำเลได้เด่นโครงการได้ดีแอนดี้และทีมงานผมนั้นจัดให้คุณอย่างแน่นอนอย่างนี้แหละทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับช่วงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีจริงๆ Lucky on you นะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นโอ้โหสินค้าเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นบ้านนะทาวน์โฮมอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นสินค้าที่คุณใช้อยู่เป็นประจำด้วยช่วงนี้ลดแลกแจกแถม Summer Sale Raining Sale โอ๊ยทุกอย่างกระจายกันแน่นอนนะครับคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนแต่คุณต้องมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับทำงานสู้กันต่อไปแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวไงหน้าที่ที่เหลือนั้นเดี๋ยวให้แอนดี้ผมจัดการอย่างแน่นอนนะครับแอนดี้คนนี้แหละไม่ทิ้งคุณอย่างแน่นอนนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขนะครับติดตามกันได้ทาง Facebook Home Buyer TH วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย